จะมีด้วยกัน2โมเดลนะครับอยู่ในซีรีส์ Beyond ทั้งหมดเลยครับก็คือเป็น Beyond 1แล้วก็ Beyond 3ครับสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำเป็นแอมป์คาราโอเกะจากแบรนด์ JBL ครับก็ที่ผมนำมาวันนี้จะมีด้วยกัน2โมเดลนะครับอยู่ในซีรีส์ Beyond ทั้งหมดเลยครับก็คือเป็น Beyond 1แล้วก็ Beyond 3ครับจากที่เห็นหน้าตา2รุ่นเนี่ยครับเขาจะเหมือนกันเลยนะครับไม่มีตรงไหนที่แตกต่างกันเลยครับแต่ว่าเรื่องกำลังขับเนี่ยเขาจะแตกต่างกันครับโดย Beyond 1นะครับจะมีกำลังขับข้างละ180วัตต์ครับแล้วก็สำหรับ Beyond 3เนี่ยจะมีกำลังขับข้างละ360วัตต์ครับโดยทั้ง2เนี่ยเป็นแอมป์คลาส D ครับสำหรับซีรีส์นี้ครับเขาจะเรียกว่า Digital Integrated Amplifier ครับคือเป็นแอมป์ที่สามารถปรับแต่งเสียงได้แล้วก็เป็นเครื่องขยายเสียงได้ในตัวเดียวกันเลยครับโดยเราก็สามารถนำแอมป์เนี่ยครับไปจับคู่กับลำโพงคาราโอเกะรุ่นไหนก็ได้ครับเพียงแต่ว่าดูเรื่องกำลังวัตต์ให้ดีครับคือถ้าใครไม่แน่ใจเรื่องกำลังวัตต์เนี่ยก็สามารถปรึกษาทางเราได้ครับเดี๋ยวต่อไปครับไปชมรายละเอียดที่ตัวแอมป์กันครับว่าจะมีฟีเจอร์และฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปทดสอบฟังเสียงกันด้วยโดยวันนี้ครับผมนำลำโพงรุ่น KI512 มาเป็นตัวทดสอบให้ได้ชมกันนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงคาราโอเกะ12นิ้ว3ทางครับกำลังขับเนี่ย400วัตต์ครับแล้วก็พีคได้ถึง 1,600 วัตต์เลยครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างหน้าเครื่องกันครับผมจะพาไปดู3ปุ่มหลักที่ใช้ในการปรับตัวแอมป์ตัวนี้ก่อนนะครับก็จะมีปุ่มแรกครับเป็นปุ่มนี้ครับอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดครับเป็นปุ่มมิวสิกครับก็คือเวลาเราหมุนเนี่ยดูที่หน้าจอได้เลยนะครับวอลลุ่มของมิวสิกเนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็เป็นการปรับระดับของเสียงเพลงได้ครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยปุ่มนี้ครับจะเขียนว่า EFX แล้วก็เป็นปุ่ม Adjust หรือว่า Enter ด้วยครับถ้าเกิดเราหมุนเฉยๆเนี่ยจะเป็นการปรับระดับความดังของเอฟเฟคครับก็หมุนได้เหมือนกันครับอันนี้ถัดไปครับเป็นปุ่มเขียนว่าไมค์ครับก็เป็นการปรับระดับความดังของไมค์นะครับก็อยากได้ความดังเท่าไหร่ก็หมุนได้เลยครับโดย3ปุ่มนี้ครับแต่ละปุ่มเนี่ยสามารถกดเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้สมมติผมอยากจะปรับปุ่มมิวสิกไปตั้งค่าเสียงเพลงต่างๆนะครับผมก็กดปุ่มนี้เข้าไปเลยครับ1ทีหน้าจอก็จะขึ้นเมนูในการตั้งค่ามาครับก็จะเขียนว่า Music Setting พอเราเข้ามาแล้วครับเราจะใช้ปุ่มนี้ครับที่เขียนว่า Adjust Enter เนี่ยเป็นปุ่มในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อเลือกเมนูที่เราต้องการจะปรับนะครับในหน้าต่างของ Music เนี่ยเราก็จะเลือกปรับเป็น L Channel Volume ก็คือลำโพงทางด้านซ้ายลำโพงด้านขวา Low Cut ก็ได้ครับแล้วก็เป็นภาค EQ นะครับสมมติผมอยากจะเร่งเกนที่ความถี่นี้ขึ้นมาครับผมก็ไปที่เมนูเกนแล้วก็กดเข้าไป1ทีแล้วก็กดหมุนเพิ่มขึ้นมาได้เลยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆเบื้องต้นครับกดกลับออกไปครับพอเรามากดที่ปุ่มนี้ครับ EFX ก็จะเป็นการปรับปุ่มเอฟเฟคทั้งหมดเลยครับโดยเราก็จะใช้ปุ่มนี้ในการเลื่อนขึ้นลงเพื่อเลือกเมนูที่เราจะปรับได้ครับก็จะมี Echo Reverb เป็นเอฟเฟคของคาราโอเกะให้เราปรับใช้ได้ครับกดกลับออกมาครับปุ่มสุดท้ายปุ่มไมค์ครับกดเข้าไป1ทีครับเหมือนกันครับใช้ปุ่มนี้ในการเลือกเมนูในการปรับครับปุ่ม Mic Setting เนี่ยก็จะมี Low Cut High Cut แล้วก็เป็น EQ ครับก็สามารถใช้ปุ่มนี้ครับกดเข้าไปแล้วก็หมุนเพื่อปรับได้เลยครับส่วนปุ่มอื่นของด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ครับจะมีช่อง USB Play นะครับก็นำแฟลชไดรฟ์เนี่ยมาเล่นไฟล์เสียงได้ครับโดยจะใช้ปุ่มตรงนี้ควบคุมการเล่นเพลงของ USB Play ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มคีย์ตรงนี้ครับให้เราเลือกลดคีย์หรือเพิ่มคีย์ได้ครับถัดลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นปุ่ม Source Select ครับเมื่อเรากดลงไปปุ๊บ1ทีครับตรง Input เนี่ยจะกระพริบเราก็สามารถเลือก Source ที่เรานำมา Input ได้ครับจะเป็น VOD BGM OPT USB หรือ Bluetooth นะครับ HDMI ก็เลือกที่ตรงนี้ได้ครับสุดท้ายก็เป็น ARC ครับเราทำการเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็กดไป1ทีครับแล้วเขาก็จะหยุดกระพริบครับเป็นการเลือก input ที่เราต้องการจะเล่นครับโหมดเนี่ยเราจะควบคุมได้ด้วยปุ่มตรงนี้ครับเรากดไป1ทีเพื่อตั้งค่าโหมดนะครับเป็นปุ่ม M ครับแล้วเราก็เลือกโหมดในการเล่นของแอมป์นี้ได้เลยครับจะมี KTV Pro อันนี้ก็น่าจะเป็น Speech ครับแล้วก็เป็น User 1 2 3 4ถึง5นะครับสำหรับอันนี้ครับจะเขียนว่า AFE อันนี้เป็น Feedback Suppression ครับก็คือเขาจะมีตัวช่วยในการลดเสียงหวีดเสียงหอนให้ไมค์เราครับก็อันนี้จะอยู่ที่ระดับ2โดยเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้อีกว่าเราต้องการระดับไหนนะครับตัวป้องกันฟีดแบคเนี่ยโดยเราทำการกดปุ่ม M แล้วก็ปุ่มกลับพร้อมกันค้างไว้ครับแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการปรับของ System Setting ครับอันนี้ครับเราก็ใช้ปุ่มนี้ครับหมุนเหมือนเดิมจะทำการเลือกเมนูได้เลยครับอันนี้ครับ My AFE เมื่อกี้เขาจะอยู่ที่ระดับ2เราสามารถเลือกหมุนไปเป็นระดับ3ก็ได้นะครับเขาจะสามารถเลือกได้ว่าเป็นปิดไว้ก็ได้หรือระดับ1ระดับ2ระดับ3แล้วก็อันนี้ผมจะพาไปดูอีกเมนูนึงก็คือเป็นบลูทูธครับถ้าเกิดสมมตินำไปใช้แล้วบลูทูธเปิดไม่ได้เนี่ยก็ให้เข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับบางทีบลูทูธสวิตช์เนี่ยเขาเป็นออฟไว้นะครับแล้วก็เข้ามาเปิดตรงนี้ครับแล้วก็เปิดเป็นออนไว้นะครับจะได้เห็นชื่อในอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็เป็นบลูทูธเนมอันนี้ก็ตั้งชื่อใหม่ได้ครับตั้งชื่อบลูทูธสำหรับ Beyond 3ได้นะครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปุ่มรองรับไมโครโฟนไว้ด้วยครับโดยจะเป็นแบบ TRS Phone นะครับรองรับไว้2ช่องตรงนี้พร้อมปุ่มปรับระดับ
เสียงในส่วนของด้านหลังครับอันนี้จะมี input mic รองรับไว้อีก1ช่องครับเป็นไมค์3แล้วก็สามารถปรับเกณฑ์ได้จากปุ่มเล็กๆตรงนี้ครับด้านล่างครับจะเป็น music in เราก็นํา input ที่เป็น RCA เนี่ยมาเข้าได้เลยครับเป็น LR จะมี2คู่นะครับสำหรับ music in แล้วก็ out เนี่ยจะเป็น aux out ไปอีกคู่นึงส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสำหรับ record แล้วก็ sub ครับก็คือสามารถต่อเพื่อไป record ในเครื่องบันทึกเสียงได้แล้วก็ต่อ sub เพิ่มเติมได้ในส่วนตรงนี้ครับจะเป็น optical ครับมีรองรับให้เราด้วยเวลาที่เราใช้กับทีวีที่รองรับนำสายออปติคอลเสียบจากทีวีแล้วก็มาต่อที่นี่ได้เลยครับโดยข้างบนเนี่ยก็จะเป็น HDMI in ด้วยก็จะมี2ช่องตรงนี้ครับแล้วก็จะมี HDMI out ให้เราอีก1ช่องครับส่วนช่องในนี้ครับเป็นช่อง USB to PC อันนี้ใช้ในกรณีที่เราไปต่อกับคอมพิวเตอร์ใช้เป็นตัวควบคุมเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็จะเป็นช่องสำหรับ RS 232อีก1ช่องตรงนี้ครับก็จะเป็นสปีกเกอร์เอาท์พุตครับต่อสายปกติเลยโดยคู่นี้จะเป็นลำโพงด้านขวาแล้วก็คู่นี้จะเป็นลำโพงทางด้านซ้ายครับด้านนี้ครับก็จะเป็นเหมือนช่องระบายความร้อนให้กับตัวเครื่องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นช่องสำหรับสาย AC power ของเราเสียบเข้าตรงนี้ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจชุดคาราโอเกะเป็นชุดแอมกับชุดลำโพงนะครับก็สามารถติดต่อมาทาง Audio City ได้เลยนะครับสแกน QR Code ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ครับเพื่อเข้ามาติดต่อสอบถามหรือจะมาปรึกษาเรื่องสินค้าก็ได้ครับแล้วก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับใครนะครับที่อยากมาลองชมตัวจริงมาลองเล่นตัวจริงได้เลยครับที่ซอยสายไหม85เป็นออฟฟิศหลักแล้วก็เป็นหน้าร้านอยู่ที่ CC เรียบด่วนรามอินทราครับสุดท้ายครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ